ขาเป็นกลางนะเฉยเฉยเกิดขึ้นแล้วก็วางใจเป็นกลางเฉยเฉยไว้นะใจของเราเองคิดนึกอะไรเราก็รักษาให้ดีนะเห็นกายเวทนาจิตธรรมนะถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรนะใจก็สงบนะใจก็เป็นกุศลถ้าเรานั่งแล้วไม่อดทนไม่มีภาวนาไม่มีความเพียรใจก็ไม่สงบนะก็เป็นอกุศลฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมนะสำคัญต้องมีสตินะให้เรามีความเพียรให้เรามีความอดทนเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีนะเราก็วางใจเป็นกลางใจคิดนึกอะไรก็ดีนะเราก็วางเฉยพิจารณาไปด้วยนะอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ไม่หวั่นไหวนะเราก็พิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่ความคิดนะความคิดถ้าเรามีสติมีปัญญาก็เห็นความคิดนะคิดดีคิดไม่ดีคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่นะเราก็เห็นความคิดตัวเองเราก็นั่งภาวนาพุทโธนั่งแล้วก็เห็นความคิดนะเราก็เห็นความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดเหล่านั้นก็ดับไปนะเราก็มีปัญญานะเห็นสังขารความปรุงแต่งคิดนึกแล้วก็มีความเพียรทำเรื่อยไปถ้านั่งหลับตาทำใจให้ตื่นให้มาเห็นกายเจ้าของนะให้เรามีสติมีปัญญาเห็นใจตัวเองอย่านั่งหลับนะคนที่นั่งหลับขาดสติขาดสมาธินะนั่งแล้วก็หลับทินามิทะหมายถึงนิวรณ์ความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยง่วงงอหานอนมาครอบงำจิตใจนั่งแล้วก็หลับนะเราก็ขาดสติเราก็ระวังใจอย่าให้นิวรณ์ครอบงำกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามคุณทั้งห้านะเราก็อย่าไปยินดีนะเราก็วางใจให้เป็นกลางนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นกามคุณเราก็อย่าไปติดนะอย่าไปลุ่มหลงนะให้ระวังนิวรธรรมมาขวางกั้นพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายใจเรานั่งอยู่เฉยๆใจเราร้อนขึ้นมาไม่สงบเพราะความโกรธความพยาบาทอาฆาตถ้าไม่มีใครทำนะนิวรณ์เราทำมาขวางกั้นเราก็รู้กายของเราแล้วก็มารู้ใจเจ้าของด้วยใจไม่สงบใจร้อนเราก็ต้องฝึกมาสู้กับใจทำใจให้เย็นทำใจให้สงบอุทธัจจะกุกุจจะหมายถึงความฟุ้งซ่านรำคาญใจตลอดนั่งแล้วไม่เคยสงบนั่งแล้วก็มีแต่ความคิดนั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านคิดต่างๆ
คิดเรื่องต่างๆเรื่องเก่านะแล้วก็มาคิดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเราก็มาคิดเรื่องของคนอื่นนะเราก็เก็บมาคิดนะทำให้เรามีความคิดมากมายฟุ้งซ่านเราก็ลองมาสู้กับใจสู้กับนิวรณ์คิดอะไรแล้วก็มาตั้งสตินะให้มาอยู่กับกายอยู่กับใจนะสู้กับนิวรณ์ละธรรมวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะนั่งแล้วเราก็ไม่มั่นใจแล้วก็ตั้งหลักนะให้ใจของเราตั้งมั่นนิวรธรรมทุกคนต้องมีจะเป็นพระเป็นโยมเป็นหนุ่มเป็นสาวคนทุกคนมาปฏิบัติธรรมก็มาทำสิ่งนี้สู้กับนิวรธรรมใจไม่ดีเราก็ทำให้ใจดีใจที่ไม่มีสติเราก็มาเจริญสติใจร้อนเราก็มาทำใจให้เย็นเป็นหน้าที่ที่เราต้องมาปฏิบัติเป็นนิวรธรรมมาขวางกั้นเราก็ต้องสู้กับนิวรณ์นั่งแล้วอย่านั่งหลับอย่าขาดสติคิดนึกปล่อยใจลุ่มหลงไปคิดอย่างอื่นให้มาเห็นกายตัวเองนั่งเป็นองค์พระให้มารู้ใจเจ้าของคิดนึกอะไรนะแล้วเราก็ทำใจของเราอยู่กับปัจจุบันพิจารณาไปด้วยนะต้องพิจารณาไปด้วยนะว่าที่เรามานั่งเพื่ออะไรนั่งแล้วได้อะไรนะแล้วเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเป็นบุญนะบุญอยู่ตรงไหนเรามานั่งแล้วต้องมาเห็นบุญนั่งแล้วต้องมาเห็นกรรมนะเราพูดไม่ดีนะใจก็ไม่สงบใครก็พูดไม่ดีนะก็เป็นเหตุให้ใจไม่สงบอีกเช่นกันนะเราก็มาฝึกนะจะพูดเราก็จะพูดดีใครพูดไม่ดีเราก็ฝึกทำใจให้ดีก็มาฝึกใจเรามาเห็นกรรมตัวเองเวลาเราทำไม่ดีใจก็ไม่สงบคนอื่นทำไม่ดีใจเราก็ไม่สงบเป็นทุกข์อีกถ้าเวลานี้เราก็เชื่อกรรมนะถ้าเราทำดีใจเราก็สงบนะเราก็เชื่อเราต้องทำดีไว้คนอื่นทำไม่ดีเราก็ต้องทำใจให้สงบนะเราต้องเชื่อกรรมนะต้องพูดดีทำดีนะเป็นกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้แต่ความคิดเนี่ยใจเราคิดไม่ดีเนี่ยใจเราก็เป็นทุกข์ไม่สงบใจคนอื่นคิดไม่ดีนะเราก็ไม่สงบเหมือนกันเราก็มาฝึกมาปฏิบัตินะคิดไม่ดีแล้วก็ตัดใจอย่าไปคิดนะคิดแล้วเป็นทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะเป็นทุกข์นะเราก็มารู้ทันใจเราเราก็มาตัดที่ต้นเหตุนะทำใจให้สงบดีกว่ามาปล่อยมาละมาวางนะพิจารณาไปแล้วใจเราก็เป็นบุญคนอื่นก็คิดไม่ดีนะทีแรกเราทำใจไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์ไม่สงบพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วใครคิดไม่ดีใจเราก็ดีเหมือนเดิมนะก็มีเมตตามีสติมีปัญญารักษาใจตัวเองไว้นะเราก็ทำกายวาจาใจให้สงบทำกายวาจาใจของเราให้เป็นบุญ
อาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมะก็คือกายเราทั้งหมดผมขนเล็บฟันหนังลองพิจารณาดูเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นมีการหลุดร่วงมีการเปลี่ยนแปลงงอกแล้วก็มาหลุดร่วงตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปเส้นขนก็มีเหงื่อมีไข่เป็นของน่ารังเกียจเป็นของไม่สวยไม่งามเล็บมือเล็บเท้าถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดเลยเจ้าของเองก็รังเกียจคนทั้งหลายก็มีความรังเกียจเช่นกันตัดเป็นประจำเล็บที่ตัดแล้วเราก็ไม่เคยที่จะสนใจตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปกลายเป็นดินไปผมขนเล็บฟันแปรงฟันทุกวันฟันก็ยังมีกลิ่นอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารแปรงฟันทุกวันฟันก็ยังผุยังโยกยังต้องถอนทิ้งไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังยังเป็นอนัตตาเป็นเจ้าของไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตนพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังผิวหนังที่เรายึดว่าเป็นของสวยของงามถ้าความเป็นจริงมีเหงื่อมีใครเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มเราซักแล้วสะอาดไม่มีกลิ่นมาถูกกับกายถูกกับผิวหนังก็มีกลิ่นเสื้อผ้าที่เราเก็บซักสะอาดแล้วมาถูกกับร่างกายของเราก็มีเหงื่อใครปนเปื้อนนะมีกลิ่นด้วยมีคราบใครติดนุ่งห่มแล้วไม่สามารถที่จะกลับมานุ่งห่มได้อีกเพราะมีกลิ่นแล้วก็มีคราบเปลี่ยนทุกวันอาบน้ำทุกวันผิวหนังก็ยังมีกลิ่นถ้าความเป็นจริงผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นธรรมะให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาธรรมะก็อยู่ที่กายของเราธรรมะก็อยู่ที่ใจเจ้าของให้เรามีสติให้เรามีความเพียรมีความอดทนพิจารณากายใจของเราตามความเป็นจริงให้เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นทุกขังทนอยู่กับเราไม่ได้นานตั้งอยู่ไม่ได้นานให้เราพิจารณาไปตัวตนเราก็จะได้หมดไปเป็นอนัตตาไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนก็มีเท่านี้เองเกิดมาก็ได้ทำบุญก็เป็นบุญเป็นที่พึ่งถ้าเราเป็นหญิงเป็นชายเกิดมาไม่ได้ทำบุญเราก็ยึดมั่นถือมั่นมีความโลภมีความโกรธมีความหลงยึดว่าตัวตนยึดว่าเป็นของสวยของงามตัวเองก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ดับทุกข์ไม่ได้เพราะขาดสติไปหลงยึดตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของสวยงามฉะนั้นธรรมะก็อยู่ที่กายที่ใจเรานี่เองเอานั่งหลับตาก็มาดูกายดูใจมาพิจารณาดูถ้าเราเอาผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็มีเนื้อมีเอ็นถ้าเราเนื้อเอ็นยาวไปอีกเราก็ทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายก็มีโครงร่างโครงกระดูกกระโหลกศีรษะตามลำตัวมีซี่โครงที่แขนเรามีกระดูกมือกระดูกนิ้วมือที่ขาก็มีกระดูกขากระดูกนิ้วเท้าเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยทุกข์ในที่นี้คือไม่คงทนอยู่กับเราได้เราต้องแก่ต้องเจ็บที่สุดแล้วตายเนี่ยเอาไปเผากระดูกก็ไม่เหลือนะเป็นขี้เถ้าไปก็ไม่มี
ทีแรกนึกว่าจะเหลือไว้เอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปลองพิจารณาดูว่าร่างกายเราเป็นเช่นนั้นนะเอาโครงร่างโครงกระดูกออกไปนะภายในร่างกายก็มีตับไตไส้ปอดกระเพาะอาหารนะลำไส้กาย32เนี่ยนะเป็นของปฏิคูลเป็นของไม่สวยไม่งามแท้ที่จริงแล้วก็เป็นธาตุสี่นะส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนอบอุ่นนะก็คือธาตุไฟลมหายใจเข้าลมหายใจออกกองแห่งลมนะก็มาประชุมกันนะร่างกายของเราก็เป็นเท่านี้นะเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันแท้จริงถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเราก็หลงยึดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่จริงๆแล้วเราไปยึดไว้ยึดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมเราก็แก้ไขให้เห็นตามความเป็นจริงก็มีปัญญาได้การมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปค้นคว้าที่ไหนนะค้นคว้าให้เรามาเห็นกายเรามาเห็นใจเจ้าของนะอาศัยความเพียรให้มีสติต่อเนื่องนะปรารภความเพียรมีขันติความอดทนสู้กับใจขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะถ้าเราไม่อดทนกิเลสก็เผาเรานะนั่งแล้วก็ปวดก็ทนไม่ได้ถ้าเราอดทนนะกิเลสก็ถูกเผาความคิดนึกก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่อดทนนะกิเลสก็เผาใจเราถ้าเราอดทนความคิดนึกก็หมดไปฉะนั้นขันติความอดทนนะเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างให้เกิดให้มีปวดเมื่อยก็ทนคิดนึกก็ทนไม่สงบก็ทนนะเราก็ต้องสร้างความอดทนไว้ดูกายดูใจนะให้เราวางใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันถ้าเวลานี้ใจคิดนึกอะไรก็ลองค้นหาให้เจอถ้าใจเราอยู่กับกายเราก็รักษาใจให้ดีถ้าใจเราไม่ไหวแล้วใจเราร้อนเหลือเกินใจเราสับสนวุ่นวายเหลือเกินเป็นโอกาสที่เราต้องมาปฏิบัติให้ใจเย็นลงบ้างใจสงบลงบ้างถ้าเราไม่ทำนะใจของเราก็ไม่มีใครรักษาให้เราดังนั้นเราก็เป็นโอกาสนะให้เรามีความอดทนนะสู้กับใจตัวเองสู้กับความไม่สงบสู้กับนิวรณ์ถ้านั่งแล้วก็เข้มแข็งอดทนนั่งแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาทุกเนี่ยมีประโยชน์นะทุกกายก็ดีเราก็นำมาปฏิบัติทุกใจก็ดีคิดนึกอะไรแล้วก็เป็นทุกเนี่ยเราก็นำมาปฏิบัติทุกนี่เราต้องนำมาปฏิบัติหมายถึงกำหนดทุกที่ไหนลองกำหนดดูนะมาปฏิบัติให้เห็นทุกสิ่งที่ต้องละคือเหตุของทุกข์เหตุของทุกข์เนี่ยเราต้องละคือตัณหาความอยาก
เป็นเหตุนะให้เราเป็นทุกข์อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ฉะนั้นเรามีทุกข์เมื่อไหร่ให้เราค้นหาไปว่าเหตุอยู่ตรงไหนนะเพราะความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะมีตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นเขานะตัวเราจริงๆไม่มีนะสัตว์บุคคลตัวเราเขาก็ไม่มีแต่เรามีอุปทานนะความโลภก็เกิดความโกรธก็เกิดความหลงยึดมั่นถือมั่นนะก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เองฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมนะเวลามีทุกข์ขึ้นมานะต้องกำหนดนะเห็นแล้วว่านี่คือการปฏิบัตินะความทุกข์ยากอุปสรรคปัญหาที่หนักหนาเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงเข้ามาจากใจที่อ่อนแอนะที่มีความยึดมั่นถือมั่นมีอุปทานนี่เองนะถ้าเราวางใจให้เป็นกลางนะให้มีทุกข์แล้วเราก็มาพิจารณานะจิตใจก็มีความเข้มแข็งนะความทุกข์อุปสรรคปัญหาเหล่านั้นก็หมดไปได้นะเพราะใจเราเข้มแข็งนั่นเองฉะนั้นนั่งแล้วต้องได้สติได้สมาธิได้ปัญญานะเห็นทุกข์เนี่ยทำให้เราเกิดปัญญามาปฏิบัติธรรมแล้วเห็นความคิดนะแล้วเราก็เข้าใจเราความคิดเนี่ยมีมากมายนะเราก็มีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ความคิดตัวเองคิดดีเราก็มีสตินะคิดไม่ดีเราก็มีสตินะเราก็มีสตินะสามารถทันอารมณ์ความคิดตัวเองได้ปัญญาเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องใช้สติใช้สมาธินะให้เราพิจารณาดูนั่งแล้วเป็นไงปวดเมื่อยแล้วก็ทำใจเป็นกลางคิดนึกแล้วก็วางใจเป็นปกติสงบก็ดีไม่สงบก็ดีนะแล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปนะรักษาใจเจ้าของคน คนจะพ้นทุกข์ได้ก็อาศัยความเพียรวิริยเณทุกขมัตเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่เองนะเราก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านะพระองค์ท่านสร้างบารมีมาแล้วมากมายตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ท่านก็ยังมีเมตตานะเพียรสั่งสอนนะเราก็ต้องเพียรพยายามปฏิบัตินะพระธรรมเป็นที่พึ่งให้เรานึกถึงพระธรรมพระองค์ตรัสรู้ธรรมในอริยสัจสี่นะทุกข์นะคือสิ่งที่เราปรากฏปวดเมื่อยทุกกายทุกทางใจนะไม่ชอบใจไม่สงบใจอย่างเงี้ยเราก็ต้องมากำหนดในคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสมุทัยเหตุของทุกเราก็ต้องละเหตุของทุกคือกาม
ตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็มาแจงดูอะไรคือตัณหาคือความอยากความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นเหตุแล้วก็มาละอุปทานด้วยนะความยึดมั่นถือมั่นทีนี้เรามานั่งปวดนั่งเมื่อยเป็นทุกข์เราก็ลองใช้ธรรมะละอุปทานดูตัวเราจริงๆเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเรามีทุกข์เราก็มีปัญญาดับทุกข์นะทุกข์แต่กายใจเราก็สงบได้ใจเราเป็นทุกข์เราก็มีธรรมะทำใจให้สงบได้นะกายของเราจับต้องได้ยังไม่มีตัวไม่มีตนนะกายของเราเป็นรูปนะจับต้องได้มีกลิ่นเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนใจของเราเป็นนามธรรมไม่มีกลิ่นไม่มีสีจับต้องมีตัวดูนะกายเราก็จะได้เข้าใจเจ้าของด้วยว่าใจเราก็ไม่มีนะใจเราไปยึดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขานะก็มีเพียงแต่รูปคือกายเรากับนามคือใจเจ้าของแล้วเราก็รักษาใจให้ดีนะทำใจให้ดีตลอดนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะธรรมะก็ดับทุกข์ที่ใจเราได้นะทุกข์สมุทัยนิโรธคือความดับมรรคคือหนทางคือการปฏิบัตินะปฏิบัติคือสัมมาทิฏฐิเห็นกายเห็นใจเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในตัวเรานี่แหละนะให้เรามีความเพียรนะสัมมาวายาโมสัมมาสตินะสัมมากัมมันโตนะลำดิชอบที่เราปฏิบัติทั้งหมดนะก็เป็นทางดับทุกข์ทั้งนั้นนะมาเห็นกายของเรามาเห็นใจเจ้าของนะมีความเพียรมีสติสัมมาสตินะการระลึกชอบในหลักมรรคองค์8เนี่ยคือระลึกถึงสติปัฏฐาน4นะเห็นกายของเรากายานุปัสสนาสติปัฏฐานานะเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือให้เรามีสตินะเห็นกายเห็นเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถ้าเรามีสติอย่างนี้นะเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปให้เรามีสติอยู่ที่กายเวทนาจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานานะใจของเราเป็นอย่างไรนะถ้าเรามีสติแล้วก็มาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนะก็รักษาใจเราได้ให้อยู่กับปัจจุบันนะคิดนึกอะไรเราก็รู้ทันให้เรามีสติอยู่ที่กายเวทนาจิตและธรรมธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานา
นะเวลาเราปฏิบัติธรรมถ้าสงบแล้วธรรมที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นนะมีความเพียรมีความอดทนนะถ้าเรานั่งแล้วปวดเมื่อยนั่งแล้วไม่มีสตินั่งแล้วไม่มีความอดทนธรรมที่เป็นอกุศลก็เกิดขึ้นนะความโลภความโกรธความฟุ้งซ่านรำคาญใจนิวรธรรมนะเกิดขึ้นมาสิ่งนี้ก็เป็นเหตุเองนะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัตินะเราก็มีความยึดมั่นถือมั่นธรรมที่เป็นอกุศลก็เกิดมากมายนะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมนะให้เรายึดหลักนะให้เรามีสตินะในหลักของสติปัฏฐานสี่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะเราก็จะได้มีศรัทธาตั้งมั่นนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งนะพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญานะอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีนะทุกข์อยู่ที่ใจใครจะดับทุกข์ให้เราได้นะทุกข์ก็อยู่ที่ใจเจ้าของนี่เองเราก็ต้องแก้ที่ใจเราให้ได้นะจากนี้ไปเราก็ทำความรู้สึกตัวให้มาเห็นกายเรานั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงสำรวจดูใบหน้าตนเองเห็นใบหน้าเห็นลำตัวเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนสำรวจดูปวดเมื่อยทุกข์เป็นอย่างไรเห็นกายเห็นเวทนาสำรวจใจเจ้าของด้วยใจเราเป็นยังไงเวลานี้นะใจเราอยู่กับปัจจุบันใจเราอยู่กับธรรมะนะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะใจเราก็เป็นบุญนะจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวนะว่าเราจะออกจากสมาธินะทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนะทุกลมหายใจก็เป็นบุญทำความรู้สึกว่าเราจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวานะแล้วก็ยกมือขวาเลื่อนไปที่ข่าวด้านขวาช้าๆถึงข่าวด้านขวาแล้วคว่ำมือลงจับที่ข่าวด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ข่าวด้านซ้ายคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมหน้าที่พวกเราเป็นพระภิกษุครูบาอาจารย์ตลอดจนในคัมมะอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมในวันที่พวกเราได้มาออกพรรษาในวันปวนาออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11นะก็เป็นช่วงเดือนตุลาคมนะพวกเราก็มาระลึกถึงนะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะที่พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยนะพวกเราก็ขอแสดงความจงรักภักดีนะมาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญแล้วนะด้วยการภาวนาก็ดีนะเป็นบุญกุศลที่เราตั้งใจให้ทานรักษาศีลก็ดี
พวกเราก็ขอรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งขอถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยตลอดจนระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวในองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10พวกเราค่อยขอทำความดีด้วยจิตอาสานะเราจะเป็นพระสงฆ์นิกรนะเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีกายวาจาใจที่เป็นบุญถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายเราก็ขอตอบแทนด้วยความกตัญญูกตเวทิตาเอาชีวิตเลือดเนื้อนะมาสร้างคุณงามความดีเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีผู้มีพระคุณทั้งหลายอุทิศบุญกุศลนะให้กับผู้ล่วงลับไปเป็นพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายก็ดีญาติพี่น้องศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายก็ดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหากเคยล่วงเกินท่านแล้วขอท่านโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันบุญกุศลที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาเป็นยอดบุญขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านถึงความพ้นทุกข์หากท่านเหล่านั้นมีความสุขอยู่แล้วนะก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์ก็ดีเกิดในฟองไข่ก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิษฐานก็เราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปแล้วก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิฝนก็ไม่ตกนะก็เป็นโอกาสที่ดีนะก็อย่าให้ตกนะทั้งคืนนะพอนึกถึงคนที่อยู่สนามหลวงวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะที่จะได้ทำพระสงฆ์นิกรทั้งหลายที่จะก้าวกราบนะพระบรมศพของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะก็นึกถึงน้ำใจนะน้ำใจของคนไทยทุกคนเนี่ยนะคนบางคนไปถึง200กว่าครั้งนะน้ำใจแค่ไหนอ่ะ200กว่าครั้งนะคนไหนไม่เคยไปนี่ก็เอาว่าจากนี้ไปแล้วก็ทำความดีนะพระองค์ท่านทำความดีทั้ง70ปีของราชนะท่านก็พระองค์ท่านไม่ได้ครองแผ่นดินเท่านั้นนะครองใจคนทั้งแผ่นดินนะแล้วก็นึกดูว่าถ้าเราตายสักคนหนึ่งจะมีใครคิดถึงเราบ้างนะนี่พระองค์ท่านนะเป็นแบบนะความดีนี้ยังคงทนอยู่ได้นะอยู่ชั่วนิรันดร์ตราบใดที่คนไทยยังมีหัวใจอยู่นะนะก็จะลืมไม่ลงนะก็แสดงว่าบุญมีจริงนะพระองค์ท่านมีโครงการในการที่ครองแผ่นดินนะ 4,000 กว่าโครงการ70ปี 4,000 กว่าโครงการนี่นะถ้าจะเทียบนะ7วันจะมี1โครงการตลอด70ปี1อาทิตย์เนี่ยจะมีโครงการจากพระราชดำรินะ
พระราชดำรัสทั้งความคิดแล้วก็พระองค์ทรงตัดด้วยเนี่ยหนึ่งโครงการขึ้นมาตลอด70ปีฉะนั้นพวกเราก็ต้องนึกถึงว่าเราทำความดีต้องนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะท่านเสียสละมากนะที่ทำงานของพระองค์ท่านนะก็คือพื้นดินของประเทศไทยทุกตารางนิ้วท่านไปที่ไหนท่านก็สามารถที่จะทรงงานได้ในป่าก็ได้ในบนเขาก็ได้นะภาคใต้ที่ว่าดินเค็มน้ำเค็มท่านก็ไปเสด็จไปนะภาคเหนือบนเขาบนดอยท่านก็เสด็จไปนะที่ไหนมีภัยที่ไหนไม่สงบท่านก็เสด็จไปนะดังนั้นเราก็มานึกถึงว่าเนี่ยพระองค์ทรงงานให้กับคนไทยมีความสุขคนไทยทั้งแผ่นดินนะก็จึงมีความรู้สึกว่าต้องตอบแทนนะตอบแทนก็คือการที่เราต้องเอาบุญเขาแรกต้องเอาบุญเขาแรกนะบุญนะเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะพระองค์ทรงตัดปฐมองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคำว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนี่คือแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมเนี่ยก็คือเนี่ยเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะก็คือแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองก็คือเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามถ้าเราไปอยู่ที่ไหนมีความสุขนั่นคือแผ่นดินทองแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมฉะนั้นเราไปอยู่ที่ไหนก็มีธรรมไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะมีความสุขจากการที่เรามาปฏิบัตินะจึงจะสมชื่อว่านี่คือแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่พ้นแผ่นดินนะแล้วก็มีแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเหมือนกับวันนี้เป็นวันภาวนาออกพรรษานะพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนนะก็จะมาภาวนาออกพรรษาว่าขอให้ว่าก็ตักเตือนด้วยได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะถ้าทำไปแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ถูกกับพระธรรมพระวินัยแล้วก็ขอให้โปรดเมตตาว่าก็ตักเตือนนะคนที่ทำผิดก็จะสำนึกแล้วก็จะแก้ไขทำกลับมาเป็นทำดีนะให้มีความสุขเป็นสิ่งที่พระภิกษุสงฆ์ทำกันมา 2,000 กว่าปี 2,000 กว่าปีเนี่ยพอมีการพระจำพรรษาเกิดขึ้นเนี่ยถึงเวลาก็มีการภาวนาออกพรรษาก็มาภาวนาว่าผมนะอยู่กับท่านเนี่ยถ้าผมทำผิดผมก็ขอขมาทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้อโหสิกรรมกันแล้วในเวลาเดียวกันถ้าท่านมีอะไรถ้าผมช่วยได้นะผมก็จะช่วยนะในเวลาเดียวกันถ้าท่านมีอะไรเดือดร้อนบอกผมถ้าผมมีความสามารถผมก็จะช่วยนะก็เป็นการผูกไมตรีต่อกันนะมาบวชมาปฏิบัติแล้วกายวาจาใจก็เป็นบุญนะฉะนั้นพ่อแม่อยากให้ลูกบวชนะบวชแล้วก็เอาไปใช้ที่บ้านเอาไปใช้ที่บ้านว่าพระทำยังไงบวชแล้วเนี่ยพระทำอะไรพระพูดอะไรพระคิดอะไรแล้วเอาไปใช้ที่บ้านเอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยเราก็จะเป็นลูกที่ดีนะพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับครูบาอาจารย์นะคอยบอกคอยสอนเราก็ต้องน้อมมาปฏิบัติว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่สอนอะไรเราก็จะต้องเชื่อฟังแล้วก็นำมาปฏิบัตินะถ้าเราทำกันอย่างเงี้ยเอาพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอยู่ที่วัดนะเราก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่มีศีลมีธรรมนะก็มีบุญพอกลับไปบ้าน
เราก็มีศีลมีธรรมนะมีสติมีปัญญานะไม่กล่าวร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายไม่คิดร้ายเนี่ยพ่อแม่ก็ดีใจรู้จักกล่าวคำขอเข้ามารู้จักขอโทษรู้จักรับใช้พ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็มีความสุขนะก็อยากให้ลูกบวชนะแล้วพอบวชแล้วก็จึงเอาไปใช้ได้นะจริงๆคำว่าบวชเนี่ยนะแปลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งก็แปลว่าลดละบวชเนี่ยแปลว่าลดละแล้วก็เลิกด้วยบวชเนี่ยแปลว่าลดละแล้วก็เลิกเคยมีความโลภความโกรธความหลงเคยเที่ยวเคยเกเรเคยทำผิดเคยพูดผิดคิดผิดก็มาลดมาละมาเลิกทีนี้ในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ให้มาลดละเลิกเนี่ยโดยการที่มาปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติรวมแล้วย่นย่อที่สุดก็อยู่ที่กายที่ใจนะแล้วมีย่อกว่านี้ได้ไหมเอาย่อเหลือข้อเดียวเลยมีไหมมีนะแต่ข้อเดียวต้องขยายออกไปอีกนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพรรษาที่45ก่อนจะปรินิพพานพระองค์มีปัจฉิมโอวาทว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือปัจฉิมโอวาทเป็นโมดกธรรมครั้งสุดท้ายเหมือนพ่อแม่อยากจะให้ลูกสมบัติทั้งหมดยกให้เนี่ยก็จะบอกโมดกว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนพระองค์ท่านก็ทรงแสดงธรรมครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดประโยคคำว่าไม่ประมาทเนี่ยเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าว่ารวมคำสอนทั้งหมด45พรรษารวมมาอยู่ที่ตรงคำว่าไม่ประมาทนะคำนี้เลยไม่ประมาททีนี้ไม่ประมาทคือหัวข้อธรรมข้อเดียวนะก็จะรวมในคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยจะขยายตรงนี้ว่าไม่ประมาทตรงไหนนะไม่ประมาทตรงที่ว่ากายกรรมนะกายกรรมของเราต้องมีเป็นกุศลอย่าให้เกิดอกุศลไม่ประมาทในกายกรรมในกายกรรม3ก็คือการฆ่าการขโมยการผิดลูกผิดเมียอันนี้คืออกุศลถ้าเราประมาทนะฆ่าขโมยผิดลูกผิดเมียอันนี้คือประมาทแล้วไม่ประมาทในวจีกรรมวจีกรรมมีถึง4นะคือโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทานะถ้าเราโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาเนี่ยเราประมาทแล้วเป็นวจีกรรมวจีกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่เราทำแล้วเนี่ยให้ผลนะไม่ได้แพ้การกระทำนะเราด่าพ่อแม่กรรมนี้ก็ทำให้เราเป็นทุกข์มากมายนะเราไปโกหกสามีภรรยาเราก็เป็นทุกข์มากมายนะเราไปด่าว่าพระด่าว่าผู้มีพระคุณสิ่งเหล่านี้เป็นวจีกรรมเรานึกว่าธรรมดาลองใครมาด่าว่าเราดูถูกเราด้วยวจีกรรมเนี่ยมันแสบมันร้อนนะ5ปี10ปีก็ยังทุกข์อยู่นั่นนะเขาทำกรรมเราไว้เราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์นะแต่ถ้าเรารู้จักสำรวมระวังนะกายกรรมวจีกรรมไม่ประมาทนะมโนกรรมอีก3มโนกรรมอีก3เนี่ยถ้าเราไม่ประมาทเราก็ระวังใจเราไว้คือไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ไม่หลงนี่คือสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเห็นว่าเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจเจ้าของให้เรามีสติจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะคิดจะนึกอะไรก็ระวังจะพูดอะไรก็ระวังให้ปากมาไว้ที่ใจอย่าเอาใจไปไว้ที่ปากนะถ้าเราเอาใจไว้ที่ปากเนี่ยใจร้อนพูดออกไปแล้ว
จไม่ดีก็พูดออกไปแล้วนะเวลาเราอยากได้เราโกหกเราก็พูดออกไปแล้วแต่ให้เอาปากมาไว้ที่ใจนะจะพูดอะไรคิดก่อนนะให้คิดก่อนว่าเนี่ยโกหกเขาแล้วอันนี้คือคำหยาบอันนี้คือนินทาอันนี้คือให้ร้ายไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ถ้าคนมีสติก็เอาปากไว้ที่ใจนะไม่ต้องพูดทุกคำก็ได้พูดแล้วคนอื่นเขาไม่ดีเราก็ไม่พูดนินทาเขาเนี่ยถ้าเราพูดไปใครนินทาเราบ้างเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยก็อยู่ที่การเรามาปฏิบัตินะพอเรามาปฏิบัติแล้วจะทำก็มีศีลจะพูดก็มีศีลนะแล้วเราใจเราคิดนึกอะไรก็มีปัญญาฉะนั้นคนไหนรักษาศีลนะศีลก็รักษาผู้รักษาศีลคนไหนปฏิบัติธรรมธรรมยอมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นก็จึงมีการเข้าพรรษาออกพรรษานะเข้าพรรษาแล้วก็มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมาบวชมาลดละทีนี้ออกพรรษาแล้วเนี่ยเราก็อย่าได้ประมาทนะเราก็เอาหลักธรรมะเนี่ยเอาไปปฏิบัติว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงให้สติว่าอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทในคำสอนของพระองค์ว่ากายของเราเนี่ยต้องรักษาให้ดีนะให้เรามีศีลไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียนี่คือกายกรรมสามวจีกรรมสี่ไม่กล่าวคำโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดเราลืมไปขาดสติเราประมาทออกพรรษาแล้วเราคำหยาบไม่พูดนะคำนินทาไม่พูดคำเสียหายอย่ากล่าวพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านตัดแต่คำจริงคนทั้งประเทศคนทั้งโลกปฏิบัติได้ดังนั้นวาจาของเราเนี่ยเราก็นำมาปฏิบัตินะพ่อแม่สอนเราดีพ่อแม่ให้ร่างกายวาจาเราดีนะเหลืออย่างเดียวให้เรามีสติมีใจที่ดีนะก็จะได้เอาร่างกายที่พ่อแม่ให้มาวาจาพูดแต่เรื่องดีให้พ่อแม่มีความสุขให้ตัวเรามีความสุขนะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ประมาททั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ไม่ประมาทในธรรมในธรรมก็คืออย่าคิดว่าไม่เป็นไรนิดเดียวขึ้นชื่อว่ากรรมเนี่ยเวลาให้ผลเนี่ยประมาณไม่ได้นะคำว่ากรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสิ่งไม่ดีนะคำว่ากรรมเนี่ยแปลว่าการกระทำขึ้นชื่อว่ากรรมที่เราทำทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันจะให้ผลเนี่ยประมาณไม่ได้เลยนะเรามากราบพระไหว้พระเรามาสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยปีนี้ปี60นะอีก10ปีข้างหน้า70บุญก็ยังอยู่กับเรานะนึกถึงว่าวันออกพรรษาเรามาทำเถรศีลปฏิบัติธรรมทำวันเดียวนะแต่บุญอยู่กับเราอีก10ปีก็ยังอยู่จนตายนะก็ยังติดไปแต่ถ้าเราปีนี้60เราไปกินเหล้าเมายาไปทำอะไรเสียหายมันก็ตามไปนะนี่คือกรรมก็อย่าประมาทในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็อย่าประมาทในธรรมนะธรรมะของพระเจ้าว่าให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบตรงนี้อีกข้อหนึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะในปีที่เรามาทำบุญวันออกพรรษาข้อสุดท้ายที่ว่าละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยนะข้อสุดท้ายนะคือละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบคำว่าทำจิตใจให้เขารอบนี่นะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าเวลาใจของเราเนี่ยมีความกำหนัด
จเรามีความกำหนัดคำว่ากำหนัดเนี่ยก็คือว่าชอบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผู้ชายก็ชอบแบบนี้ผู้หญิงก็ชอบแบบนี้คนทั้งโลกก็มีความกำหนัดเวลาใจของเรามีความกำหนัดให้เราระวังอารมณ์อารมณ์ที่ตาไปเห็นหูไปได้ยินจมูกไปได้กลิ่นมีความกำหนัดเวลาจิตเรามีความกำหนัดให้ระวังอารมณ์อารมณ์ที่มันกำหนัดนะว่าเนี่ยตาเรามีความกำหนัดถ้าเรามีสติอย่างนี้แล้วเราก็ทำใจเราได้นะนี่คือไม่ประมาทนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาจิตของเราเนี่ยเวลาขุ่นเคืองก็คือโกรธนั่นแหละเวลาจิตเราโกรธเนี่ยให้ระวังอารมณ์เราเวลาโกรธนะพูดอะไรจะทำอะไรจะเสียหายหมดขึ้นเชื่อว่าโกรธแล้วไม่มีดีนะโกรธพ่อโกรธแม่โกรธพี่โกรธน้องโกรธเพื่อนโกรธสุนัขโกรธแมวเนี่ยแต่ไม่โกรธตัวเองอะไปโกรธคนอื่นหมดต้องระวังอารมณ์ใจเราเวลามันมีความโกรธขึ้นมาต้องนึกว่าคำนี้ไว้ว่าถ้าจิตมีความขุ่นข้องความโกรธเคืองต้องระวังอารมณ์ไหนจะได้ประมาทว่าไม่เป็นไรนะโกรธขึ้นมาต้องระวังแล้วใจเรานี่โกรธโกรธเพราะอะไรเพราะอารมณ์โกรธเพราะอารมณ์นะข้อที่สองนะข้อที่สามเวลาจิตเราเนี่ยมัวเมาให้ระวังอารมณ์ที่มัวเมาเป็นนะคนทุกคนมัวเมาหมดถ้าเรารู้ว่าเรามัวเมาเนี่ยเขาก็ต้องระวังอารมณ์แล้วออกเราแล้วไปเชื่อใจจิตที่ลุ่มหลงเนี่ยลุ่มหลงแปลว่าเรานี่ตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินใจก็ขาดสตินะก็ให้ระวังอารมณ์นั้นนะสรุปแล้วละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยก็คือไม่ประมาทในอารมณ์นั้นๆในอารมณ์ที่กำหนัดอารมณ์ที่ขุ่นเคืองอารมณ์ที่มัวเมาอารมณ์ที่ลุ่มหลงนะจำบทสวดอุปกิเลส16ข้อได้ไหมตอนสรุปอะว่าถ้ายึดในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะก็เป็นอกุศลหมดทั้งหมดทั้งสิ้นในอุปกิเลส16ข้อนั่นน่ะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไปยึดไว้น่ะเป็นอกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นเลยฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมในวันออกพรรษาเนี่ยให้เราอย่าได้ประมาทนะให้เราละบาปขึ้นชื่อว่าบาปนิดเล็กน้อยเราก็ไม่ประมาทให้เราบำเพ็ญบุญขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนะเราต้องมีความเพียรทำนะให้เป็นบุญเป็นบารมีเกิดขึ้นขึ้นชื่อว่าทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยก็คือระวังจิตของเราเวลาเกิดอารมณ์นะอารมณ์กำหนัดอารมณ์ขุ่นเคืองคือโกรธอารมณ์มัวเมาอารมณ์รุ่มหลงนะที่ในใจเราเนี่ยมันยึดไว้เนี่ยเราก็มาดูผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแก้ปัญหาที่ใจเราได้หมดนะแห่งการปฏิบัติธรรมจะนำมาซึ่งความสุขให้กับตนเองให้กับคนที่เราเกี่ยวข้องแล้วก็ให้กับความสุขกับทุกๆคนที่เราได้มีความสัมพันธ์กันนะก็ขออนุโมทนาบุญนะกับทุกบุญแล้วก็พระภิกษุที่มาจำพรรษาทั้งโลกเลยนะขอให้คนทั้งโลกเนี่ยที่มีทุกข์ก็ขอให้เขามีความสุขมีบุญรักษานะให้เราทุกคนได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์แล้วก็มาแผ่เมตตาเป็นพลังบุญด้วยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้น
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเอิ่ม